จุลกรรมมะวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรเล็กสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถาบ,บินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลสุภมานพโตเทยบุตร เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับแล้วได้ทักทายปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านคำทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งสุพมานพโตเทยบุตรพอนั่งเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประนีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อย มีผิวพันสามมีผิวพันงามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโพคะน้อยมีโพคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไร้ปัญญามีปัญญาข่าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประนีตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระ,ระมานบสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทาญาตแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประนีดได้ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศที่พระโคดมผู้เจริญตรัสโดยย่อมิได้จำแนกเนื้อความโดยพิสดานี้ได้ขอพระโคดมผู้เจริญได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงทราบเนื้อความแห่งอุเทศนี้ โดยพิสดารได้เถิดดูกระมานพถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปชอบแล้วพระพุทธเจ้าข่าดูกระมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทน,นรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้นดูกรมานกปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นนี้ คือเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตดูกระมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม ละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาชญยาวางศาสตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และพูดอยู่เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนดูกระมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนนี้คือ ละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอชาชญาวางศาตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และพูดอยู่ดูกระมานกบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาสตราเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากดูกระมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากนี้คือ เป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาสตราดูกระมาโนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดิน หรือท่อนไม้หรือศาสตราเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่างพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดที่ใดในภายหลัง จะเป็นคนมีโรคน้อยดูกรมาลบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตราดูกรมาลบบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาตร,ร้ายทำความโกรธความร้ายและความขึ้งเคียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงอาบาย ทุกขติวินิบาทนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่างพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีผิวพันสาม ดูกระมานกบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีผิวพันสามนี้คือเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร,ร้ายทำความโกรธความร้ายและความขึ้นเคียดให้ปรากฏ ดูกระรามานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่กโกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทําความโกรธความร้าย และความครึ่งเคียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดที่ใดในภายหลัง จะเป็นคนมีผิวพรรณงามดูกระมานกปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีผิวพรรณงามนี้คือเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธ ความร้ายความครึ่งเคียดให้ปรากฏดูกระมานกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสการะความเคารพความนับถือ การไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่างพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกคติวินิบาต นรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อยดูกรามาลพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยนี้คือมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้าย ผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นดูกระมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยา ไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่อนเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่างพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไป ไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีศักดามากดูกระมานกปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดามากนี้คือมีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้าย ไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นดูกระมานนกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมไม่เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้า ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพรามเขาตายไปจากเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาทนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่างพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอาบายทุคติวินิบาทนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะน้อยดูกระมานพปฏิปทาเป็นไป เพื่อมีโภคะน้อยนี้คือไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราบดูกระมานก บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไหลที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหม เขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะมาก ดูกรามนพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคะมากนี้คือให้ข้าวน้ำผ้ายยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยแก่สมณะหรือพรามดูกรามนก บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนกระด้างเย่อหยิงย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง ไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้น อันเขาให้พร่างพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดที่ใดในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำดูกระมานก ปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำนี้คือเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง ไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาดูกรามาลบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม เป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหวลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเขารพ คนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่างพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไป ไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดที่ใดในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลสูงดูกระมานกปฏิปทาเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีสกุลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิง ย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเขารพคนที่ควรเขารพนับถือ คนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาดูกระมานกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนานเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญาสามดูกระมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญาสามนี้คือไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณนะหรือพรามแล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนานดูกระมานกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่างพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญามาก ดูกระมานกปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญามากนี้คือเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานดูกระมานนด้วยประการชนีแหล ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้นปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืนปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมาก ปฏิปทาเป no ็นไปเพื่อมีโรคน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อยปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีผิวพันสามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีผิวพันสามปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีผิวพันงามย่อมนำเข้าไปสู่ ความเป็นคนมีผิวพรรณงามปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อยปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดามากปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคะน้อย ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อยปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคะมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะมากปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลสูงย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูงปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญาสามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาสามปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญามาก ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามากดูกระมาดย์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลว และรปณีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้สุพมานพโตเทยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าแจมแจ้งแล้วพระพุทธเจ้าข้าแจมแจ้งแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายไมิใช่น้อย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำหรือเปิดของที่ปิดหรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคดมผู้เจริญจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก พูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจบจุลกรรมวิพังคสูตร